ครับผมเมงนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายวันที่5ตุลาคมนะครับไม่ใช่กันยาสิก็หลายคนก็คงจะได้ดูซีรีส์ CO จบไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับคลิปนี้จะมาเป็นแบบเปิดเผยจุดกิมมิกเล็กๆให้ดูกันนะว่าใน CO เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีสปอยแน่นอนนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็ปิดคลิปนี้ไปเลยแล้วก็ไปดูซีรีส์ CO ให้มันครบก่อนนะครับผมใช่คุณชมเห็นนั่นไหมนั่นคือร่างในอีกประมาณ50ปีข้างหน้านะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันสวยนะใช่มันสวยครับคุณผู้ชมมันสวยมากบางคนคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นร่างสุดยอดของCO หรือเปล่าใช่ครับมันเป็นไปได้แต่ว่าในความคิดผมก็คือว่าธีมของตัวนี้มีความเป็นดาร์กไรเดอร์เป็นหน่อยเนื่องจากว่าเขาใช้เน้นธีมแบบสีดำสีทองแล้วก็ตาสีแดงอีกมันเลยดูแบบว่าเป็นดาร์กไรเดอร์ไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเขาจะเอาร่างนี้ไปเป็นร่างสุดยอดของCOจริงผมคิดว่ามันได้แหละแต่ว่ามันควรที่จะเปลี่ยนธีมสีหน่อยให้มันไม่ใช่ธีมสีเนี้ยเข้าใจใช่ไหมมันดูเป็นดาร์กไรเดอร์ไปหน่อยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตจากตรงซิกแม่งกูจำชื่อไม่ได้อีกแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตตรงตัวซิคูไดเวอร์เนี่ยซูมเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้ใส่ไรมอดไว้มันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่มันไม่เหมือนกับซิคูไดเวอร์ปัจจุบันนะครับแต่ว่าดูแล้วมันก็เหมือนไม่ได้ใส่ไรมอดไว้อะแล้วก็อีกอย่างไดเวอร์เป็นสีทองด้วยนะครับซึ่งยังไงก็ต้องรอดูไปนะครับต่อไปนะว่ามันจะเป็นร่างสุดยอดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นร่างบอสในแบบเดอะบุ๊กบี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่อยากจะฟันธงอะไรมากมายนะครับคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับやっと見つけたぞ。おおマジよ。ผมยอมรับแล้วตอนแรกที่ผมเห็นใบเปิดของเล่นเนี่ยเจ้าตัวหุ่นยนต์ที่เป็นทาร์มาชีนเนี่ยผมยอมรับว่าผมไม่ชอบแล้วมันก็ดูเหมือนมันไม่เวิร์กออกซะเลยนะแต่พอได้มาดูในซีรีส์แล้วปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่าผมคลั่งใครมันเลือกเกิดคือมันเป็นหุ่นยนต์ที่มันดูเท่มากเลยโดยเฉพาะหุ่นยนต์ของเกตใช่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าผมเอ็นเอียงไปทางเกตแล้วก็ไม่สนใจซีโอสักเท่าไหร่แต่ว่าใช่ครับผมเอียง緊急事態だから白亜紀まで大ジャンプしたんだけど。คุณผู้ชมรู้สึกว่าฉากเมื่อกี้มันแปลกๆนะคือว่าผมไม่ได้จะจับผิดตรงช่วงที่ว่าเขาย้อนเวลากลับไปยุคไดโนเสาร์หรอกนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่ามันโอเคมันดูแบบไม่มีจุดจับผิดได้แต่ผมที่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยก็คือเสียงร้องของทีเรซ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมไอ้เหี้ยเสียงมึงร้องเป็นช้างเลยไอ้แม่เจ๊คือทีเรซ์มันควรจะแบบเป็นเสียงคำรามแบบแต่ไม่ใช่เสียงที่แบบไอ้เหี้ยนั่นมันเสียงช้างนี่คืออนาเตอร์บิลนะครับคุณผู้ชมซึ่งใช่มันหน้าปากรักกระพริบตาได้มึงจะแบ๊วไปไหมไอ้สัตว์แต่ผมบอกตรงๆเลยว่าผมตัดใจไม่ได้จริงกับตัวเกสนั่นเองนะคุณผู้ชมผมอยากจะดูค่าของแกหน่อยรอบจริงๆเลยโอเควะ今ここでお前の道を終わらせるだけだใช่ผมมีความคิดอยู่เองไว้ว่าผมอยากจะทำคลิปสอนท่าแปลงร่างของไรเดอร์ต่างๆนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นความคิดที่เวิร์กไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมอยากรู้จริงนะมันเวิร์กหรือเปล่านะฟังเธอฟังฉันอ
ไม่เม้งไม่นายจะไม่ทำคอนเทนต์ใกล้คุกอีกแล้วสิไม่ก็นะครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ผมทำคอนเทนต์ที่แบบใกล้คุกมากๆเลยนะคือถ้าเกิดว่าผมหายหน้าหายตาจากช่องหรือไม่ลงคลิปสักประมาณ2อาทิตย์ก็นั่นแหละครับผู้ชมผมน่าจะติดคุกแล้วหรือไม่ก็โดนเรียกเข้าไปปรับทัศนคติอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ถ้าผู้ชมไม่เห็นหน้าผมก็รู้ไปด้วยแล้วกันนะครับว่าผมอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรวะไอ้เหี้ยนี่ฝนตกเลยนี่ก็นะผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรน่าเบื่อยิ่งไปกว่าการซักผ้าแล้วก็ฝนมาตกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าคำว่า CEO เนี่ยภาษาญี่ปุ่นแปลว่าราชาโอ CEO โอแปลว่าราชาโอราชาโอราชาโอ้ชาไม่สิเม้งไม่นะจะไม่ทำคอนเทนต์ใกล้คุกเสียเพื่อนไม่เอาล่ะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วว่าผมพูดปิดคลิปไปหลายรอบไปแล้ว